เคสของ BMW นะครับลุงหน่อชอบมากเพราะว่าเขามีไซส์ขนาดเล็กๆอย่างนี้มาเลยนะนี่คือไซส์500นะครับเล็กจิ๋วเลยเอาเทียบกับกล้องดูเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่ามันประมาณไหนนี่เทียบกับ DF ลุงหน่อนะเห็นไหมเล็กมากนะครับคือเขาออกแบบมาให้หลากหลายสไตล์ให้เพื่อนๆมาเลือกใช้กันนะอันนี้ไซส์500ตัวนี้ขายดีมากนะเพราะราคาไม่แพงเขาใส่ได้หลายอย่างนะครับไซส์1000เอาเทียบกับไซส์500ลุงเทียบให้ก่อนนี่ขึ้นมานิดหนึ่ง 1,000 เห็นไหมเขาก็หนีจากตัว500มาประมาณสักลูกกะไว้มาสัก 20% นะครับนี่มาเลือกลองกันได้เลยนี่นะส่วนไซส์ 2,000 เนี่ยนะมันพิเศษนิดนึงไซส์ 2,000 คือตัวนี้ที่จริงไซส์ 2,000 กับไซส์ 1,000 เนี่ยลุงว่าไซส์มันพอๆกันเลยอ้าวลุงเทียบก่อนนี่นะครับ 2,000 กับ 1,000 นะเห็นไหม 2,000 สีเหลือง 1,000 สีเทาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ 2,000 เนี่ยปึบหนากว่านี่มันได้ความลึกนี่เทียบกันเห็นชัดนะ 1,000 กับ 2,000 นะดูตัว 2,000 เขาได้ความลึกนะครับลึกจริงๆแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยพอๆกันเท่ากันเลยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าลุงหนอ 1,000 กับ 2,000 นี่มันต่างกันยังไงทุกคนนึกว่าพอ 1,000 แล้วโดดไป 2,000 มันจะกระโดดใหญ่กว่ากันมันเท่ากันแต่ 2,000 เขาได้หนานะครับเอานี่เลยครับเอาเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนดูเดี๋ยวนะ500วางเทียบให้ดูกล้องเห็นอ่ะโอเค500อ้าว500 1,000 2,000 อยู่ตรงนี้นะเทียบกับกล้อง DSLR นี่ก็ได้รู้ไซส์กันว่าเขาน่ารักจิ้มลิ้มมากลุงหน่อชอบนะแต่ก็ไม่รู้ไปใส่อะไรไม่เป็นไรเพื่อนๆผ่านมาแวะมาถืออุปกรณ์จะมาลองก็แนะนำคลิปนี้เพราะว่าเคส BMW เขามีเล็กไปจนถึงใหญ่ให้เลือกใช้กันนะเอ้าแวะมาลองกันนะครับ